ันนี้เรามีเมนูบราวนี่แสนอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูบราวนี่เนยถั่วเริ่มจากทำบราวนี่ช็อกโกแลตผสมดาร์กช็อกโกแลตละลายกับเนยละลายกลิ่นวานิลาน้ำตาลทรายแดงผสมจนเข้ากันเตรียมไว้ค่ะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์กับผงโกโก้เบกกิ้งโซดาเกลือทะเลคนผสมจนเข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะน้ำตาลทรายตีผสมด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ3นาทีเติมส่วนผสมช็อกโกแลตตีผสมให้เข้ากันใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งเรามาทำบราวนี่เนยถั่วกันต่อเลยค่ะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์เบกกิ้งโซดาและเกลือทะเลเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่ไก่ลงอ่างผสมน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ3นาทีเติมจิฟเนยถั่วชนิดบดละเอียดผลิตจากถั่วลิสงเม็ดใหญ่มีความหอมมันจากถั่วสามารถทานคู่กับขนมปังหรือจะนำมาทำบราวนี่แบบนี้ก็ได้และยังดัดแปลงเป็นน้ำสลัดหรือน้ำจิ้มสเต๊ะได้อีกด้วยค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาตีผสมให้เข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้และนมข้นจืดตีผสมต่อให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมบราวนี่ช็อกโกแลตและบราวนี่เนยถั่วลงในพิมพ์ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์โดยตักสลับกันค่ะจากนั้นใช้ไม้ปลายแหลมบนหน้าขนมเป็นลวดลายให้สวยงามโรยหน้าด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิฟนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ40นาทีนำออกจากเตาแล้วพักไว้จนเย็นสนิทเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบราวนี่เนยถั่วรับรองใครได้ทานเป็นต้องติดใจอย่างแน่นอน